สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MTMU Minecraft ค่ะในวันนี้เราอยู่กันในเกม7 Day to Die ค่ะกับคุณมีนอีกเช่นเคยหวัดสวดัสีดคี่ะคคุรณัมบีนหวัดดีครับคุณมีนว่าอย่างนั้นแน่วันนี้อ่ะเราก็มาอยู่กันในเบต้าของ Alpha 19กันอีกละอ๋อนี่ไง Special Job ที่คุณมีนบอกใช่ไหมว่าใช้ใชใน่การแบบเป็นเควสเปิดเทรดใช่ไหมคะใช่เป็นเควสเปิดเทรดแล้วก็จะได้เพิ่มระดับเควสด้วยโอเคงั้นรับไว้ก่อนก็ได้รับแล้วก็ไปส่งอีกเชตยังสวยเหมือนเดิมเนาะท้องฟ้าเซเว่นเดย์ทูดายคือแบบมันประทับใจอ่ะแค่เดินมองท้องฟ้าก็สวยก็พอแล้วท้องฟ้าเนียนมากอ่ะใช่มันช่างต่างจากในเวอร์ชั่นอัลฟ่า 18.4 มากมายไม่ใช่แบบสีฟ้าโล่งๆสีแดงๆลงนาคุณมินต้นพืชด้านหน้าหายไปแล้วแปลว่ามีคนมาแล้วไม่น่าเหลือฮะไม่น่าเหลือหมูเกิดไหมหมูไม่เกิดแต่หมูอาจจะเกิดข้างในอันยังกระทูจะไปเอาหมูค่ะทำไมยังไม่มีคนเข้าอ๋อโอเคคือแบบเควสมีนะไม่สนใจจะมาเอาหมูกันก่อนนี่หมูที่หนึ่งเรียบร้อยค่ะนี่ไงหมูของเราคุณมีนหนึ่งนัดแล้วเดี๋ยวมันมาหันมาตีผมเนี่ยนี่ตะกูได้หมูแล้วปะทูยิงแล้วมันมาตีผมละโอ้โหมันร้ายถ้าดูอัดติดซอกเลยเนี่ยโอ้โหเนื้อ30ชิ้นแน่เอาละนะเอาเลยเวคลีอาริยาที่สองใช่อะไรกันโอ้โหหัวขาดเดี๋ยวยังไม่ได้ยิงเลยแฉะเอาปืนดับเบิลบาร์เรลแล้วกันเนี่ยเฮ้ยทำไมคุณมินยิงหัวขาดมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะอะไรนะใช่โอ้ยโต๊ะคราฟนี้ใช้ได้คุณมินใช่คราฟอะไรอ่ะไม่รู้มันรีโหลดนานเนาะนิดนึงพอดีผมได้เสื้อรีโหลดแล้วไงอ๋อหมายถึงม็อดรีโหลดเหรอใช่โอ้ตายไวนะคะเนี่ยมีชั้นบนอีกนี่วะโอเคห้องของอันนั้นไม่มีอะไรเนาะไม่มีค่ะไม่มีโอ้นี่ตัวใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวนะหลังคุณมินยังไม่ตายอ่ะตายเรียบร้อยการเล่นแบบทีมันต้องแบบคัฟเวอร์ให้กันเนาะใช่ไหมคะอืมต่างคนต่างช่วยอ่ะนิดๆหน่อยๆดูหน้าดูหลังให้กันอ่ะเราเรียกว่าทีมเวิร์กอ้าวเคลียร์เรียบร้อยนี่มันเทียร์สองมันง่ายขนาดนี้เลยหรือเควสขอให้มีลูกซองเถอะโอเคมีเชลเลนจ์พิเศษค่ะชอบเป้อะกระเป๋าเป้ใบใหม่มันสวยอะมันสวยกว่าเดิมแต่ก่อนเป็นแค่กระเป๋าสีน้ำตาลแบบพื้นพื้นธรรมดาอันหนึ่งใช่ไหมคะมันไม่ใช่กระเป๋าเป้นี่มันคือกระเป๋าเป้เศษซากใครเฮ้ยอะไรคุณวินโบใครเอ่ยเอ๊ลักษณะการขุดบ่ออย่างนี้ไม่มีกล่องเราหรือใช่มั้ยหรือไม่ใช่น่าจะแต่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ใช่ไหมคะเป้สีเหลืองน้ำตาลโอ้กระเป๋าเป้อีกอันหนึ่งสินะมันมีหลายสีมีหลายสีถือว่าแบบเปลี่ยนแล้วใช่ไหมจากประสบการณ์ที่คุณมีเล่นมาเควสขุดมันมีประโยชน์ยังไงคะไวง่ายแล้วก็ได้ของก็คือมันเป็นเควสเอาไว้สำหรับหาลูกกระสุนปืนนั่นเองใช่แล้วเราคนที่ไม่มีอะไรเลยมาทำเควสขุดสบายกว่าเยอะโอเคเอ้ยเสียงกลิ้งหนึ่งทีแล้วอะเจอทำไมรอบนี้คุณมินเจอเดี๋ยวขึ้นก่อนเควสกระทูนี้เนาะน่าจะใช่ค่ะหือโอ้โหไปก่อนแล้วกันทางนู้นเลยหรือเย้ได้สูตรถังน้ำมันเขียวอุ้ยเพียบเลยอะซอมบี้เฮ้ยเยอะไป
ซอมบี้เยอะมากเลยอ่ะโอ้โหไฟมันลุกแบบระเบิดไฟอ่ะคุณวีนโอ้ไฟมันไฟติดพื้นค้างเลยว่ะใช่ใช่ใช่มันลุกแบบระเบิดไฟอ่ะมันต้องดีกว่าเดิมเลยนะคะเนี่ยอับบ้าเอ้ยดังแท้ยาหมดไหมหมดโอเคเอ๊แต่ข้างบนนั้นมันมีเควสฆ่าซอมบี้อยู่นะคะที่ประตูรับเควสพิเศษมาเนี่ยเควสตัวนี้เควสฆ่าซอมบี้อ่ะคุณมีนอีก400เมตรเองค่ะไปทำก่อนไหมได้โอเคนั่นอ่ะไปเลยอันไหนคะกระเป๋าแบบเดิมเนี่ยอ๋ออันนี้มันไม่ใช่กระเป๋าเป้กระเป๋าเป้แบบเดิมมันคือทรงเป้แต่ว่าสีน้ำตาลน้ำตาลอะอันนี้แบบกระเป๋าแบบถุงๆที่แบบห้อยข้างใช่ใช่ใช่อันนี้เหมือนเดิมอยู่แล้วแบบกระเป๋าแบบสะพายขวางนะนี่อะไรกระเป๋าย่ามอะไรงั้นนี่ไงกระเป๋าอันนี้ไม่ใช่เป้อะมันมีเป้แบบหนึ่งเป้น้ำตาลนี่เรากำลังหาความคลาสสิกของ Seven Days to Die เวอร์ชันเดิมในเวอร์ชันใหม่นี้หรือแล้วหาความแบบเปลี่ยนแปลงไงว่ามันเปลี่ยนอะไรไปบ้างคลิปพาชมเป้ขุดขลัง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 หลบหลบหลบแล้วหลบแล้วโอเคนั่นแหละไฟมันไม่ติดตัวมันนี่ฮะนั่นสิเดี๋ยวดูก่อนอีกทีอย่าคว้างโดนประตูนะหลบสิไฟติดตัวมาแล้วติดนิดเดียวแต่เมื่อกี้มันวิ่งนะอยู่มันวิ่งแสดงว่าเลือดมันลดหลังเข้าตายมั้ยคะมันต้องแช่ในไฟนานๆน่ะใช่มั้ยหาวิ่งถ้ามันวิ่งเนี่ยมันเริ่มใกล้ตายแล้วมันกระดึก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 แล้วทิ้งวิ่งหนีวิ่งหนีมันอย่ายิงใช่มั้ยลองดูโอเคโอเคผมว่าตายประตูไม่คิดว่ามันจะตายนะแสดงว่ามีโอกาสแบบติดไฟบ้างไม่ติดบ้างมันจะต้องแบบเป็นสกิลเสริมเนี่ยตายแน่นอนโอเคเควสเราอยู่ทางนู้นค่ะเดินลุยน้ำไปก็ได้นะปะทูไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตึกฮิกาชิมาค่ะคุณมีนมันเป็นตึกที่เข้ามาในอัลฟา16ใช่ก็คือเป็นหนึ่งในตึกที่สูงที่สุดของ Seven Days to Dieหนึ่งในมวลหมู่มหาตึกน้องสกายสเก็ปเจอร์ใช่น้องสกายสเก็ปเจอร์แต่แฝดคนละฝาเดี๋ยวเด้อชิวกิดใช่ค่าตัวกรีดพร้อมไหมพร้อมโอเคมันกรีดมาไหมไม่มีเสร็จแล้วหรืออ่ะเสร็จแล้วสองตัวเองเหรอเสร็จแล้วค่ะเควสคอมพลีทแล้วเอ๊ะไม่ๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้ข้างทางก็กลายเป็นศพเอ๊ะแต่ว่ามันก็เป็นศพอยู่แล้วนี่ป้าไปส่งเควสกันเถอะหมายถึงคุณมีนจะพาปะทูไปชมบ้านที่น่าสนใจจะเป็นฐานที่มั่นของเราใช่ไหมใช่ไปสิคะรออะไรจิ๋วไปดิไปเลย ที่แน่ๆไอ้หลังนู้นอ่ะอยากลองไอ้นี่ก่อนลองโอ้โหเป็นลุงจังลองทำเป็นเดินอะว่าใช้ได้หรือเปล่าอุ้ยโอ้ยซอมบี้น่าสงสารอะไรกันความกลัวซอมบี้ไม่มีเลยเจอซอมบี้วิ่งเข้าใส่พึ่งพึ่งเอ็กซอมบี้นอนขนาดเรายังไม่รวยทรัพยากรนะคุณมีนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกวาง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 ตายตายแล้วตายแล้วโดนลงมาเจอกวางโอ้ยเสียงแร่เนื้อแปลกๆมันแบบเฉือนอะเฉือนจริงๆอะเฉียดมันแบบฉีกกระชากเนื้อผ่านเส้นเอ็นล็อกกระดูกอย่างเงี้ยเสียงได้ความรู้สึกอย่างนี้เลยค่ะนี่เลยนี่คือบ้านหลังใหม่ต้นไม้บางเอาออกกันเพื่อทัศนียภาพของบ้านเราเอ้ยเป็นบ้านที่สวยแต่คุณมีถ้าซอมบี้มาไม่ใช่มันจะตกภูเขามาเลยเหรอคะคือซอมบี้ตกแล้วมันขากระเพกไง
อืมเป็นบ้านที่สวยนะแต่อันนี้ยังไม่ได้แบบเข้าไปตีซอมบี้ข้างในใช่มั้ยคะยังไม่ได้สำรวจอะไรเลยเฮ้ยแปลงปลูกพืชอ่ะดอกไม้แดงดอกไม้เหลืองเยอะไอ้อ่ะคอตตอนก็มีอ่ะเดี๋ยวหลได้ังดูบ้านก็ใหญ่แหมประตูหน้าไม่เข้าไมข่นเอกาดูข้างหลังนี่แหละแค่นี้พอสองก็เห็นแล้วอุ๊ยซอมบี้แต่เป็นบ้านชั้นเดียวใช่ไหมคะอันนั้นสองชชัั้้นนเดียวอันนั้นสองชั้นอืมแต่คือทำเลผมชอบตรงที่มันล้อมรอบภูเขาใช่อยู่ได้ค่ะหลังไหนไม่สำคัญหรอกอืมโอ้มีซอมบี้ตัวคลานด้วยอ่ะแต่ถ้ามันต้องมีรถก่อนถ้าเราอยู่ที่เนี้ยมันไกลจากทุกอย่างใช่ไหมคะมันก็ไม่ไกลมากอ่ะไม่ไกลเกินรถโอ้มีตัวคลานเนี่ยหนึ่งตัวอยู่ที่พื้นนั่นอ่ะอุ๊ยเออทีเดียวตายเลยหรือนี่แน่ยังไม่ตายหรอกป้าป้ากลับค่ะเห็นไปส่งนะเควสยังไม่ขึ้นมาแล้วกำลังจะถามว่าเจอซอมบี้ต้องทำยังไงก็สวัสดีสิหายหนูไปหนึ่งตบเลยเพราะที่ของเควสที่ต่ำๆก็คือมันจะให้กระสุนปืนมาเยอะใช่ไหมคะใช่ทีละแบบเป็นร้อยอ่ะ150บ้าง200บ้างนั่นแหละกระสุนมีแน่นอนก่อนได้ลูกซองผมมีกระสุนลูกซอง600แต่ไม่มีปืนเอากระสุนไปเขี้ยงใส่หัวซอมบี้ใช่ไหมมันได้มาอย่างนั้นเลยมาแล้วโอ้โหของดีกว่าเดิมนี่สตีลเฮมเมท3พิกแอคค่ะพิกแอคก่อนเห็นจมูกไหมฮะมันไม่หล่อบอกเนี่ยมันไม่เห็นจมูกอ่ะถ้าเป็นเวอร์ชันเดิมจมูกมันจะล้ำใช่ไหมแต่ผมผิวดำนะใช่ใช่ใช่แต่ว่าอ๋อเปิดไฟใส่ก็ไม่เห็นค่ะจมูกไม่ล้ำเปิดไฟเห็นว่าไม่นะปะทูไม่เห็นค่ะผมเห็นบนหัวปะทูเป็นไฟเปิดปิดอ๋อใช่ใช่ใช่เห็นค่ะเห็นเหมือนกันนี่โอ้ยใส่หมวกอย่างนั้นเลยก็ถ้าใส่เอากรอกก็ได้ค่ะแต่ว่าจะไม่เห็นหนวดเคราสีเขียวอันเงางามเหมือนตะไคร่น้ำนะเดี๋ยวหามอสหมวกใส่โอเคไปทางผมเหนือประตูไปทางไหนล่างลงใต้ก่อนก็ได้ลงใต้ไปเทรดเดอร์ที5ค่ะเนาะคุณมีนคะตรงนี้คืออะไรอ่ะไหนเนี่ยบ้านเมืองไม่เคยเห็นนะมีนะแต่ไม่ค่อยเจอจะลงไปดูกันเหรอไม่ลงค่ะแค่สงสัยว่ามันคืออะไรนี่คือบ้านเมืองอันที่เราไม่ค่อยเจอนะเนี่ยใช่ไม่เจอเลยค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างเช่นตึกเจ้านันก็เหมือนกันนะฮิกาชิอ่ะก็ไม่เจอเหมือนกันค่ะคือบางแมปมันจะมีแบบต่างกันใช่ไหมในการเจเนเรตขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ผมสงสัยว่าเดี๋ยวก็ตายอ่ะเอ้ยสงสัยมันจะระเบิดหรือเปล่าอ๋อเปิดยิงลังระเบิดเลยลองโยนดูเยอะไม่แต่สร้างนี้มันเหลือแค่ไม่เท่าไหร่ไม่ใช่เหรอคะนี่มันแค่ซากรถมันไม่ได้แตกหักเอ้ยระเบิดได้เหรอลองยิงดูดิไหนแค่นั้นเองค่ะเอ๊ะมันแก้ไขแล้วเหรอไม่มันต้องซากรถที่มากกว่านี้มั้งอันนี้มันเหลือแค่กรอบโครงนะคุณมีนมันคือการศึกษาวิจัยกับว่ากันว่าอย่างนั้นเปลืองกระสุนเล่นๆกันใช่เผื่อแบบเพื่อนๆไปยืนอยู่ข้างรถอะไรเงี้ยเผื่อปืนจะลั่นโบ๊ะบ้านซะหน่อย แต่อันที่จริงสารภาพมาเถอะเราก็คือวางแผนแก้คนนั่นเอง เราวางแผนชั่วไว้เราต้องทดสอบแผนชั่วของเราจะได้ผลหรือไม่ทำไมเรารู้สึกว่าเราเป็นแบบคู่หูชั่วร้ายความคิดชั่วร้ายนี่เยอะค่ะแต่ทีนี้เราแค่คิดเฉยๆเราไม่ได้ทำไงแต่ส่วนใหญ่
ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้ตามกับว่าอย่างนั้นโอ้น่าสงสารจะเดินในน้ำเลยนะคะเนี่ยดิอุ้ยดำใต้น้ำมันเป็นอย่างนี้นั่นเองคุณมีนมันมืดทึบค่ะใต้กว้างฮึกวางมีเขาทุกผู้ใช่แล้วเฮ้ยหน้าตาเหมือนหมาเลยนะเนี่ยไม่ได้เหมือนกวางน่ารักเป็นกวางที่น่ารักมากโอเคได้เนื้อ30ชิ้นค่ะใช้มีดได้เยอะว่ะใช่ๆๆก็คือเนี่ยแหละไอ้พวกมีดหรือว่ามีดกระดูกค่ะจะแล่ได้เยอะกว่าพวกขวานอะไรก็ได้อะที่เป็นของมีคมแบบมีดสามารถใช้ได้หมดเทียร์สองนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงไฟตั้งเคลียร์เฟ้นหาของด้วยเอ้ยของประทุนเหลืออยู่ 5.5 เมตรค่ะตรงนี้เลยข้างหลังก็เดี๋ยวลงไปอยู่แล้วไม่หลังตู้นี้ใช่ไหมเอ้าเมื่อกี้มันไม่ได้ขึ้นว่าอยู่ข้างล่างนะคะไม่ถ้าเห็นมันจะมีภาพแล้วใช่มันแต่สัญลักษณ์บอกว่าอยู่ข้างล่างอยู่ที่พื้นนี่ชั้นล่างป่ะน่าจะชั้นล่างค่ะ 3.1 เมตรด้านล่างโอ้โหหาของง่ายเกินไม่ต้องใช้สกิลอ่ะอย่างนี้ค่ะใช่เข้าไปในระยะก็เห็นละโอ้โหเอ้ยแต่ก็สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ถือว่าไม่เยอะอะระบบนี้ย่องทำไมคะมันมีซอมบี้ข้างหลังอ๋อโอ้โหซากนอนเล่นคนเดียวน่าจะน่ากลัวนั่นน่ะไม่ตายตายแล้วอันนี้ไม่มีอะไรลุกอเลิร์ตเนี่ยมาแล้วถ้าไม่ไหวก็ร้องเสียงดังๆเนี่ยง่ายมากซึ่งคนจะร้องก็น่าจะเป็นเรานี่แหละกล่องประตูอยู่ตรงนี้อ่ะดันหมดนี้เลยนี่ไงชั้นบนชั้นนี้หมดแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะทางขวาโอ้เคลียร์เรียบร้อยค้อนใหญ่เทียร์3กับปืนพกเทียร์2 First Aid Bandage เอา First Aid เนี่ยเฟสของปะทูใกล้ที่สุดคือ 1.3 กิโลก็คือไกลมากๆแล้วเทรดเดอร์นี้ปะทูต้องขึ้นไปเทรดเดอร์ด้านบนนะคะถัดจากเควสขุดคุมีนอ่ะเป็นเควสอัปเกรดเทรดเดอร์แล้วจากนั้นก็มีเควสเทียร์2อยู่ที่เมืองข้างๆค่ะคุณมีนคะถ้าคุณมีนเจอแว่นอินนี้1อันให้ปะทูด้วยเด้อถ้าซื้ออ่ะถ้าเห็นอยากเพราะว่าตอนนี้ขอแค่1อินน่ะปะทูสามารถ Darling Adventure Level สูงสุดได้แล้วเฮ้ยใครเอาเตรียมมาวางหน้าบ้านเนี่ยผมอ้าวอุตส่าห์นึกว่าเตียงฟรีพอเห็นชื่อทูริเวอร์คุณวีนนั่นเองแหมอุตส่าห์แบบเอ้ยเตียงฟรีในที่สุดเราก็จะได้แหมคือขึ้นเลยไม่มีทางความคิดขโมยเตียงเป็นอันต้องแบบจบลงทันทีโอเควางเตียงค่ะเอาเอาของเต็มนี้เลยคุณมีนปะทูจมดินเอาขึ้นแล้วอยู่ดีๆก็จมดินเนี่ยวิ่งจมเลยนะเฮ้ยอะไรกันนี่มันความอันตรายระดับนี้ตู้ขายของใช่แล้วตู้พังเนี่ยซื้อไม่ได้ก้านไม่ได้มันของพังไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำสิ่งสุดท้ายกันในวันนี้เควสเปิดเทรดนั่นเองตอนแรกแบบมันต้องยิ่งใหญ่อลังการแน่ๆเลยไม่ถึงความรู้สึกตอนเควสเปิดเทรดใช่ไหมคะมันขึ้นชื่อสเปเชียลแบบวิ่งไปอาจจะมีผู้จุดฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือดนตรีอลังการใช่ไหมคุณมีนไม่ต้องสปอยนะเดี๋ยวประตูไปเจอเองเดี๋ยวจะอยากรู้ว่ามันคืออะไรประตูกำลังเข้าสู่เทรดเดอร์ค่ะประตูจะไปทำเควสเปิดเทรดเดอร์วิ่งมาอย่างไกลอะไปดูสิ
สวัสดีเทรดเดอร์เจนอาร์ตออฟมิดยูสี่โอเคยังไงก็เลือกอาร์ตออฟมิดยิงอะ500กี่อย่าบอกนะนี่คือเควสเวอร์เทเดอร์ใช่แกเนี่ยใช่เพื่ออะไรเข้าสู่แดนหิมะค่ะคุณมีนซอมบี้สาวเชียร์เบียไม่ใช่หรอกก็ต้องบอกว่าเป็นพนักงานเสิร์ฟแดนหิมะอีกแล้วหรือกี่ทีก็ต้องมาแดนหิมะมันหนาวช่วงขวาเป็นแดนหิมะตาบิน่าปะทูแทบไม่เหลือเฮ้ยปะทูไม่ได้อดทนกับความหนาวได้นะคะร่างกายบอบบาง และอ่อนแอเฮ้ยแต่ว่าหิมะก็เป็นหนึ่งในแดนที่เราชอบเนาะมันสวยค่ะขึ้นเฟรมเรทไม่ตกของแดนหิมะนี่คือเพอร์เฟกต์อะพอแค่นั้นพอแต่มีนาก็ประตูหิวข้าวหนาวแดงด้วยเขาบอกว่าหนาวแดงให้ถือคบไฟมันจะช่วยได้นิดนึงรับไว้แล้วเนาะครับจัดเลยเอ้ยกับเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดต่อยก่อนเอ้ยเอ้ยรู้นะเอ้ยสอเอ้ยเอ้ยระเบิดอะไรเยอะจังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะศพมันโดนตบโดนแล้วก็เด้งได้อีกเหรอทางล่างค่ะทางนี้เลยเอาละเอ้นี่ไม่ได้กินแล้วหรอกนายกี่ตัวคะเยอะอยู่ไปทางนู้นหมดเลยหรือจุ๊บนี่เนี่ยอุ๊ยกองดอกลูดซะลูกธนูค่ะนี่มีกล่องมีเตียงโอ้ยชั้นหนังสือลูดเลยไม่มีอะไรค่ะทางนี้ก็มีชั้นล่างค่ะตึ้งอย่าไว้ใจตู้เอ้าทำไมยิงตู้แล้วมันไม่เปิดอ่ะเอ้ายิงตู้ไม่เปิดตู้ตันดิน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะยิงตู้ไม่เปิดจริงๆด้วยเอ้ยกระเป๋าเป้สีแดงอีกแล้วให้คุณมีลงไปแล้วเฮ้ยโอเคเหลืออยู่ 2-3 ตัวชั้นนี้ไม่มีอะไรห้องอาหารห้องครัวลงล่างเลยมีชั้นหนังสือค่ะ2ชั้นอ้าวเปิดแล้วนี่นะลงล่างลงล่างอ๋อโอเคยังไม่เคลียร์อยู่อีกจุดนึงตรงนี้ฝั่งทางนู้นนี่ไม่มีลงชั้นล่างอ๋อโอเคนี่ไงลงนี้ได้แล้วที่เก็บไว้อุ้ยไม่ตายตับใดที่มันไม่วิ่งก็คือสุดๆแล้วดีแล้วเคลียร์เรียบร้อยห้องบ่มวายนั่นเองมีของอยู่ใต้บันไดลูดอุ๊ยเฮ้ยโชคดีคุณมีนเอซิดค่ะซิงน้ำดีของหายากเอาอยู่ดีๆทำไมมันมืดเนาะหืมอุ๊ยคุณมีนประตูโชคดีอะไรประตูได้เสื้อกันหนาวกันร้อน15-17ค่ะติดโค้ดสีชมพูด้วยสวมไปนี่ก๊อกน้ำทองเหลืองนะคะเนี่ยแต่เราคงยังไม่ใส่ใจกับมันเท่าไหร่เนาะใช่ไหมเดี๋ยวพึ่งเลยเอาไปก็ไม่มีอะไรจะใช้มาม่าค่ะเออเว้ยมืดละผมปรับไว้ที่50เนี่ยมันมืดแล้วทำเมื่อเราเปิดไฟมันดูแบบนัวแต่ก็แบบไม่เมื่อจนเกินไปมันมีล็อกเกอร์ 2,500 เนี่ย 2,500 เอาไหมคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เราเปิดมานั้นไม่อยากจะเปิดมันเลยเปิดมาดูสิโล่งค่ะไม่มีอะไรเลยในกล่องโล่งดูสิเอซิดอีกแล้วคุณวินทำบุญมาด้วยอะไรนี่โอเคมันมืดแล้วค่ะตอนนี้ประมาณเกือบจะ2 ทุ่มแล้ว 2:30 แล้ว
ปทุว่าเรากลับไปบ้านเราดีกว่าถึงเทรดเดอร์แล้วลุ้นไหมว่าเราจะได้อะไรคุณวินเอากระสุนปืน 7.62 แล้วกัน120นัดเอาที่ว่าได้ใช้อ่ะได้แล้วโอ้โหเควสใกล้ที่สุดคือ 1.1 กิโลค่ะซึ่งไกลมากๆเลยเดี๋ยวเราค่อยไว้ว่ากันเนาะ